5ซุปเปอร์ซับไทยลีกลุ้นทีไรทีมมีลุ้นแต้มตลอดจะมีใครบ้างติดตามได้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sears เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ทีมฟุตบอลที่ดีนะครับการจะไปหวังพึ่งแต่ผู้เล่น11ตัวจริงให้ทำผลงานได้ดีตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยโดยที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แบนอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผู้เล่นสำรองคุณภาพที่ดีพร้อมที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมให้ทีมได้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคลิปนี้เราจะมาเปิดสถิติ5นักเตะซูเปอร์ซับของไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับที่ทุกประตูและแอสซิสต์ของนักเตะเหล่านี้มาจากการลงสนามเป็นตัวสำรองทั้งหมดจะมีใครบ้างไปเริ่มต้นกันครับอันดับที่5ครับนี่คืออ่องทูครับซูเปอร์สตาร์ชาวเมียนมาซูเปอร์ซับทีเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแม้เวลาลงเล่นรวมจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็เป็นนักเตะที่มีเวลาลงเล่นจากการเป็นตัวสำรองมากที่สุดในไทยลีกซีซั่นนี้ครับส่วนผลงานซีซั่นนี้ก็ทำไปแล้ว2ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับ2ประตูกับ1แอสซิสต์แรกมาจากเกมที่พาทีบุรีรัมย์ถล่มขอนแก่นไป 4-0 ครับอ่องทูถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนไมคอนในครึ่งเวลาหลังนะครับก่อนจัดแอสซิสต์ให้กับสุประชัยใจเด็ดและก็ทำประตูไปอีก2ลูกนะครับส่วนอีก1แอสซิสต์ก็มาจากเกมที่วีรัมบุกไปถลุงเชียงใหม่ถึง 4-1 นั่นเองครับไปดูคนต่อมาครับนี่คือปรเมศอาจวิไลครับตัวรุกสารพัดประโยชน์วัย23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับประตูแรกเจ้าตัวที่ทำได้มาจากเกมแรกของฤดูกาลเลยนะครับที่เมืองทองบุกไปเสมอประจวบ 2-2 ปรเมศก็ลงมาเป็นตัวสำรองครับแล้วก็พาทีมยิงขึ้นนำ 2-1 ก่อนประจวบจะตามตีเสมอและจบเกมไปครับประตูที่2ของปรเมศในฤดูกาลนี้นะครับมาจากเกมที่เมืองทองเฉือนชนะโปลิสเทโรไปได้ 2-1 เช่นกันครับปรเมศก็ใช้เวลา13นาทีหลังจากถูกเปลี่ยนลงมาในสนามนาทีที่65นะครับแล้วก็ยิงประตูให้เมืองทองขึ้นนำเทโร 2-1 ในนาทีที่78พาทีมเก็บ3คะแนนได้ครับส่วนอีก1ประตูและก็อีก1แอสซิสต์ล่าสุดมาจากเกมที่เมืองทองเปิดบ้านถล่มนครราชสีมาไป4ประตูต่อ1ครับคนที่3ครับนี่คืออัครวินสวัสดีนะครับกองหน้าร่างยักษ์ของเชียงรายยูไนเต็ดที่หลายต่อหลายคนก็จับตามองว่านี่เป็นกองหน้าไทยคนหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับฤดูกาลนี้ประตูแรกที่ทำได้มาจากเกมที่โปลิสเทโรชนะเชียงราย 3-2 ครับอีก2ประตูกับอีก1แอสซิสต์มาจาก2เกมที่เป็นการถูกเปลี่ยนตัวลงมาพาทีมเก็บ3แต้มทั้งนั้นเลยครับเกมแรกนั้นเป็นเกมที่เชียงรายบุกไปเยือน PT ประจวบเกมนั้นทั้ง2ทีมก็ดูท่าจะจบด้วย 1-1 นะครับช่วงท้ายเกมเชียงรายก็ตัดสินใจเปลี่ยนอัครวินลงมาในนาทีที่80ซึ่งหลังจากนั้น6นาทีครับอัครวินก็พาทีมขึ้นนำอีกครั้งก่อนที่จะยิงจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทีมเอาชนะประจวบไปได้3ประตูต่อ1ครับส่วนอีก1แอสซิสต์มาจากเกมที่เชียงรายเปิดบ้านเฉือนหนองบัวไป 2-1 นะครับเกมนี้อัครวินเองก็ลงสนามมาในทีที่86เลยครับเพียง4นาทีก่อนจบเกมก็จัดแอสซิสต์สวยๆให้ฟิลิเป้ยิงให้ทีมคว้า3คะแนนได้ครับคนที่4ครับคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนในฤดูกาลนี้เลยครับจำได้ขึ้นใจอย่างอาทิตย์บุตรจินดาครับซูเปอร์ซับของโปลิสเทโรแอสซิสต์แรกเกิดขึ้นในเกมที่เทโรเอาชนะเชียงใหม่ 1-0 ครับลงมาก็ท้ายเกมแล้วครับนาที88ไม่กี่นาทีก่อนจบเกมก็จัดแอสซิสต์ให้ไอแซคฮอนนี่ยิงพาทีมเอาชนะเชียงใหม่ได้2ประตูต่อมาพูดแล้วก็ช้ำครับเพราะว่าเกิดขึ้นในเกมเทโร10คนตามตีเสมอบุรีรัมย์ไปอย่างสุดมัน 2-2 ครับจำได้ขึ้นใจบุรีรัมย์ที่ตัวเยอะกว่าเตรียมเก็บ3คะแนนแต่อาทิตย์บุตรจินดาไม่ยอมให้ทีมเก่าเก็บแต้มง่ายๆครับยิงตามตีเสมอ 1-1 ในนาทีที่ 90+3 ไม่กี่นาทีต่อมาอาทิตย์ก็แจกจุดโทษให้บุรีรัมย์ขึ้นนำอีกรอบนะครับแต่ก็ยังไม่ไหวมาโขกพาทีมตีเสมออีกรอบในนาทีที่ 90+12 ครับโอ้โหส่วนลูกล่าสุดก็มาจากการยิงทีมเก่าอีกเช่นกันครับกับเกมที่เจอกับชลบุรี FC เกมที่กำลังจะจบ 1-1 ครับในช่วงทดเจ็บอาทิตย์ก็จัดให้ครับ6ประตูชัยพาทีมคว้า3คะแนนแทนที่จะเป็นแค่1แต้มกลับบ้านไปครับคนสุดท้ายครับเป็นใครไปไม่ได้ครับสุพนัทเหมือนตาในกองหน้าวัย19ปีครับน้องเล็กแก๊ง 5S ที่ป้าต่ายบอกเป็นมิจฉาชีพของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซีซั่นนี้แบงค์เล็กมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บและปัญหาความฟิตรบกวนเยอะครับ
ทำให้มาร์คถูกส่งเป็นตัวสำรองลากยาวมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วซึ่งถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองนะครับ16จาก17เกมในลีกที่ได้ลงเล่นเลยทีเดียวนะครับแต่แบงค์เล็กก็ยิงไปถึง4ประตูจาก16นัดดังกล่าวนะครับประตูแรกเกิดขึ้นในเกมที่วีรัมเอาชนะเทโรไปได้ 3-1 นะครับประตูที่2ก็เกิดจากการที่ลงมาเป็นตัวสำรองทีเด็ดครับยิงพาให้บุรีรัมย์ชนะสมุทรปราการไปได้ 2-1 ประตูที่3และประตูล่าสุดก็เกิดขึ้นในเกมที่บุรีรัมย์บุกไปถลุงเชียงใหม่ยูไนเต็ด 1-4 รวมไปถึงเกมที่ถล่มโคราชมา 0-3 นะครับสถิติของผู้เล่นเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าองค์ประกอบของทีมฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่นอกจากการมีผู้เล่นตัวจริงที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยถ้าหากมีตัวผู้เล่นสำรองทีเด็ดทีมก็จะเพิ่มโอกาสในการเก็บแต้มได้มากครับจะ1หรือ3ก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นสำรองที่ทำได้ก็อาจจะส่งผลถึงอันดับตารางได้ไม่มากก็น้อยนะครับการหนีตกชั้นหรือการคว้าแชมป์ของทีมนั้นๆเอาเป็นว่าหากข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ได้มีการอัปเดตยังไงต้องขออภัยมานาทีนี้ครับณวันนี้คือเรื่องราวล่าสุดที่เกิดขึ้นของซีซั่นนี้ที่น่าสนใจส่วนคืนนี้นะครับไม่มีเต้ฟังต้องซุยติดตามไลฟ์เต้ฟังต้องซุยในสัปดาห์นี้ได้วันอังคาร 3:00 ตรงนะครับมาพูดคุยเรื่องอันดับตารางไทยลีกหลังเกมสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยครับโค้งสุดท้ายหนีตายมันเหลือเกินและเห็นเขาว่ากันว่าบุรีรัมย์ทิ้งห่างไปไกลแล้วก็นัดวันรับแชมป์กันเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็มาติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับแล้วเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ